นี้ก่อนเกียรติยศระดับหนึ่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนมา4ปีแล้วแบบวันนี้มันมาถึงนาทีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีคนมาแสดงความดีกับเราเยอะมากก็เป็นวันที่ดีวันนึงเลยครับวันนี้คือมันตรงกับที่เราตั้งใจไว้ในนี้เนาะใช่ครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจนอนตีห้าอ่านหนังสือสอบมามันก็แบบมันก็คุ้มค่าครับเพราะว่าวันนี้มันก็แบบเป็นวันที่มีความสุขหลายคนทึ่งมากว่าเราคว้าเกียรตินิยมจากเดิมผมเองก็ทึ่งไม่ใช่คนอื่นทึ่งผมเองก็ทึ่งตอนแรกก็ว่าไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนพอไปเรียนมาไปเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยมันใกล้มันใกล้ก็เลยแบบพยายามทำให้ได้พ่อแม่หน้าบานเลยใช่แม่หน้าบานเลยเดี๋ยวแม่จะมาแล้วก็เดี๋ยวแม่ชอบซึ้งมันตาไหลเดี๋ยววันนี้ต้องมีซีนดราม่าหนึ่งแมตช์ที่ผ่านมาเราตั้งใจแบบแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้ง่ายช่วงที่เราทำงานไปด้วยเนาะเราเรียนไปด้วยเล่นกีฬาด้วยครับผมก็ว่ายน้ำซ้อมอะไรครับแล้วก็ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็ยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาอะไรครับใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบแบ่งเวลาซ้อมแบ่งอ่านหนังสือแบ่งเวลาแบบไปทำงานได้มันก็ทำได้หลายอย่างต้องมีเวลานอนไหมเวลานอนเราเอาไปท้ายสุดเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวค่อยนอนตอนแบบเราเรียนจบก็ได้อะคือเรียกว่าแสดงว่าเราตั้งใจทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้อยากทำหลายอย่างแล้วไม่ดีสักอย่างก็เลยอยากทำทุกอย่างให้ดีทุกอย่างอยากรู้ว่าเวลาแบ่งเวลาของเอสแบบมันแบ่งยังไงแบ่งยากยังไงทำของเรียนทำงานทำกีฬาจริงๆผมพยายามเรื่องแข่งว่ายน้ำแมตช์ใหญ่ๆซีเกมส์ไปซีเกมส์ถ้าผมต้องลาสอบก็ต้องลาครับแล้วก็ลองมาคือสอบแล้วก็วันไหนมีงานก็คือต้องคุยกับโค้ชคุยกับสมาคมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแบบในเช่นเกมล่าสุดเนี้ยผมติดงานก็ขอสมาคมไปช้ากว่าคนอื่นเพื่อแบบเราได้ไปทำงานด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งด้วยต้องสื่อสารกันหลายฝ่ายครับแยกร่างได้ยังไงแต่ละอย่างก็ดูเรื่องแบบจริงๆตารางผมไม่ได้แน่นขนาดเหมือนที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยจริงแบบถ้าเราแบ่งเวลาดีมันก็ทำได้สามอย่างเนาะชิวๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่การเรียนจบก็เหลือแค่กีฬาใช่การกับคนเชื่อเรียนไปได้ดีเราอยากต่ออีกไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนว่าจะต่อโค้ชแต่คือคิดไว้ว่าอยากต่อแต่ว่ายังไม่ใช่เรื่องนี้ครับผมเพราะว่าก็เพิ่งจริงจังกับเวลาบันเทิงเนาะก็เลยอยากทำให้สุดก่อนก็ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่ว่าอาจจะตอบเป็นสายอาชีพหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเป็นชีวิตงานใช่แต่ว่าไม่อยากต่อสายขาเดิมเพราะว่าสายเดิมเรารู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้จริงๆนอกจากการเป็นนักวิทยาเป็นนักแสดงเราอยากเป็นอะไรเราก็เลยอยากต่อสายอาชีพโอ้โหอยากเป็นนักฟิล์มคือจะเป็นเด็กทุกสายไม่ได้นะมันเป็นแค่ความฝันเนี่ยมันแบบยังไม่ได้เริ่มเลยครับตอนนี้ยังไม่มีเก็บไว้ตอนประกวดแสดงว่าหลังจากนี้คือตั้งใจทุ่มเทให้กับกีฬาใช่ครับก็ตอนนี้ก็เหมือนเข้าที่เป็นสังกัดจริงก็เดี๋ยวจะเริ่มเรียนการแสดงเริ่มพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่ถามว่าแบบเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรครับก็ต้องรอติดตามต่อไปครับว่าเส้นทางการเรียนจะเป็นยังไงบ้างเป็นการกีฬานี่เองครับคือตอนเป็นแข่งขันอะไรก็แบบเชียร์เรามากนอกจากฝีมือเราคือหน้าตาทุกคนเรียกว่าคนฉลาดแชร์รูปเราสนั่นโซเชียลเลยมีว่ายน้ำใช่ไหมไปคนรู้สึกว่ายืนว่ายน้ำแล้วก็โอ้ยเป็นนักกีฬาคนนี้แบบหน้าตาดีหล่อมากเลยอย่าบอกเลยแฟนจริงๆมีมที่เป็นว่ายน้ำเราอ่ะทำตลอดเพราะว่าเหมือนแบบเราก็สายมือเราแบบเราว่ายเจ้าที่เจ้าทางเราว่ายยืนว่ายน้ำเราก็แบบขอให้ทำได้ดีนะอะไรเงี้ยแบบดีขั้นตอนแล้วแต่ว่ามันจังหวะพอดีที่บอกว่ามันเป็นแอร์ไทม์ที่เขาจับกล้องพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปรอบเลยของมุมเหมือนกันแต่ว่าแบบในเรื่องของแบบที่มีคนให้กำลังใจเราเยอะผมรู้สึกว่าแบบดีใจมากเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกที่แบบคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้ก็ซึ้งใจแฮชแท็กอะไรที่เราบอกต่อด้วยอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกน้องรับน้องไปทำน้องรับแม่ติ๊กเขินไหมพอแบบโดนแซวลูกโดนแซวไม่ใช่แค่พี่แซวแบบคนในทีมนักกีฬาเองก็แซวพ่อแม่แซวเลยพอหลายคนแบบแชร์รูปเธอแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรต่อให้แพ้หรือชนะเขาก็ไม่ได้มองอะไรนะเพราะเขามองหน้าจริงๆแบบแพ้ชนะมันก็แบบกีฬามันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะแต่ว่าแบบถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราแพ้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บอกแบบเราไม่ได้พยายามเลยซึ่งผมอ่ะถ้าเราทำเต็มที่แล้วแต่เราแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาทำก็ได้หรือว่าแบบค่อยไปทำแมตช์อื่นก็ได้มันไม่ได้มีแค่บทเดียวนะครับทำ
ปรากฏการณ์นี้มีคนเวลาไปไหนมาไหนคนทักเยอะขึ้นไหมคะก็มีคนทักเยอะขึ้นครับส่วนใหญ่แบบเพื่อนที่ไม่เคยทักก็ทักเอสว่ายน้ำยังมันหรอว่าฉลามเอสอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวเราฉลามเอสฉลามเออว่ายน้ำไปถึงยกมือว่ายน้ำว่ายน้ำที่เป็นแบบมันอะไรหอยเขียวแต่เรียกว่าคือครั้งนี้มันเหมือนแบบเติมกำลังใจให้เราไหมมีคนมาแบบใช่เพราะต้องบอกตรงจริงๆกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ไม่ได้บูมเลยมันไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบอยู่ในสปอตไลท์แต่ว่าเหมือนครั้งเนี้ยเฮ้ยทีมไทยแบบทีมว่ายน้ำเป็นกีฬาไทยหรือว่านักกีฬาอย่างอื่นเนี้ยเหมือนแบบคนสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะว่ายน้ำเองครับแบบน้องๆเขาก็แฮปปี้แบบมีคนติดตามมีคนแท็กสตอรี่ไปเขาก็แฮปปี้ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่านักกีฬาของเราในเวลาที่รับแรงสนับสนุนกำลังใจเยอะๆมันจะช่วยพัฒนานอกจากภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจกันครับกีฬาครับผมก็จริงๆก็คิดว่าจะทำต่อไปครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็ทำมาตั้ง17-18ปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามีแมตช์ไหนที่เราสามารถไปไฟล์ไปได้ได้อีกบ้างเนี่ยเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ซีเกมเอเชียนเกมซีแชมป์โลกก็แบบไปมาหมดแล้วแต่ว่าจะพัฒนาไปยังไงได้อีกไงครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกับโค้ชกันอีกทีนึงไปครับว่าคือยังไม่คิดว่าคือถูกไหมยังไม่คิดสว่างคือหลังจากนี้ก็ยังต้องแบ่งเวลาขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราไปที่จีนด้วย